อะโลกขยาปาลามาลาพาควายบ่มีโลกเป็นลาบอันอร่อยช่อง YouTube P&P Channel เมื่อนี้มาในเรื่องที่ว่าสัญญาณโทรศัพท์ของไทยในฝั่งสปลาวนะครับเนาะโทรศัพท์คืนสัญญาณโทรศัพท์ของไทยในฝั่งสปลาวนั้นมีบ่นะครับพี่น้องที่ได้ฟังที่ได้เบิ่งคลิปนี้จบกับพี่น้องก็ที่ได้มีคําตอบนะครับต้อนรับพี่น้องจะเดินทางไปท่องเที่ยวในสปลาวช่วงนี้ช่วงที่วันหยุดยาวในสัปดาห์หน้าเนาะพี่น้องถือโทรศัพท์ไปครับพี่น้องบ่เปลี่ยนซิมใช้ซิมไทยพี่น้องยังสิใช้ซิมโทรศัพท์ของไทยใช้ได้บ่คืนสัญญาณโทรศัพท์ของไทยยังตามพี่น้องไปยังฟังสปลาวบ่นะครับคลิปนี้จบพี่น้องก็สิกระจ่างก็สิได้ความรู้ก็สิมีคําตอบนะครับเนาะขออนุญาตบอกพี่น้องไว้ก่อนว่าสัญญาณโทรศัพท์ของไทยครับทุกค่ายนะครับทุกค่ายมันบ่ฮู้จักพรมแดนนะครับพี่น้องจริงๆแล้วมันข้ามไปยังฝั่งประเทศลาวนี่มันข้ามพรมแดนไปเลยนะครับพี่น้องถือโทรศัพท์ค่ายใดก็ช่างเนาะไปคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มันก็ตามไปอยู่แล้วถ้าพี่น้องไปในเมืองที่ชายแดนติดกันเช่นนครหลวงเวียงจันทน์เนาะพี่น้องเนาะนครหลวงเวียงจันทน์เด้อบ่แม่นแขวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์มันสิขยับเข้าไปในกว่าหันคันพี่น้องไปเที่ยวแค่นครหลวงเวียงจันทน์หรือเมืองใดก็สร้างหรือแขวงใดก็สร้างที่ติดกับไทยนั่นคือสัญญาณของไทยตามพี่น้องไปแท้แน่นอนทุกค่ายทุกระบบเด้อพี่น้องเด้อบ่ว่าสิเป็นค่าย A บ่ว่าสิเป็นค่าย D หรือค่าย T ก็ตามสร้างเนาะพี่น้องเนาะแต่เงื่อนไขก็คือพี่น้องคันไปยังนครหลวงเวียงจันทน์พี่น้องต้องอยู่แคมป์ของนะครับคืนสัญญาณจังชัดเวลาข้าพเจ้าไปนครเวียงจันทน์ข้าพเจ้ากับมักไปพักอยู่แถวแคมป์ของนะพี่น้องถนนเรียบของยังมาแรงก็มีตลาดมืดแคมป์ของนะครับคืนสัญญาณจากฝั่งไทยจากอำเภอศรีสงฆ์อำเภอศรีเชียงใหม่ศรีเชียงใหม่ครับอำเภอศรีเชียงใหม่ด้วยพี่น้องเด้อจังหวัดหนองคายตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์นั่นคืนสัญญาณโทรศัพท์ทุกค่ายทุกยี่ห้อขามมาหาพี่น้องแท้แน่นอนถ้าพี่น้องไปแคมป์ของแห่งชัดนะครับพี่น้องเนาะขยับเข้ามาในนิดนึงมันก็จะค่อยสัญญาณจะค่อยลดลงครับแต่ว่าคืนสัญญาณของไทยนั่นมีทุกระบบเด้อที่ทุกระบบทุกค่ายว่าเถาะแต่ถ้าพี่น้องไปยังนครปากเซ่หรือแขวงจำปาสักนะครับไปแถวนั้นเขตนั้นมันจะเข้าไปลึกเข้าไปในเนาะนครปากเซ่ห่างจากชายแดนวังเตาหรือชายแดนช่องเมฆนั่นไปประมาณ45หลักพี่น้องขึ้นสัญญาณของไทยทุกยี่ห้อทุกค่ายทุกคืนบ่สามารถที่เข้าไปหากินได้ในขนาดนั้นเนาะแต่ว่านครหลวงเพียงจันทน์พี่น้องก็บ่ต้องห่วงนะครับอยู่แคมป์ของนี่ขึ้นสัญญาณจากไทยทุกค่ายทุกยี่ห้อชัดเหลือเกินครับฟังตรงคามนะครับค่ายโทรศัพท์ทุกค่ายก็ตั้งเสาสัญญาณสูงนะครับสูงแล้วก็ไปหากินทางนครหลวงเพียงจันทน์หลายทุกค่ายนะครับบ่ต้องห่วงสมมุติว่าพี่น้องอยู่นครหลวงเพียงจันทน์แล้วกับพี่น้องขันเข้าไปเลือกๆในกว่านั้นถ้าบ่ได้อยู่แคมป์ของมันก็มีทางเลือกก็คือขอต่ออินเทอร์เน็ตขอต่อ Wi-Fi จากผู้ให้บริการที่พักผู้ประกอบการที่พักน้ำโรงแรมเนาะเกสต์เฮาส์เนาะแล้วก็ห้านอาหารห้านเฟ่ห้านดื่มกินนะครับมี Wi-Fi ปึ๊ดนะครับโดยเฉพาะ Wi-Fi อยู่หันก็แห้งนะครับพี่น้องเด้อบ่ต้องห่วงซิมก็ยังเป็นซิมไทยนะพี่น้องเด้อขณะที่น้องต่อพี่น้องต่อ Wi-Fi จากที่พักห้องแฮมเฮือนพักหันอาหารหันเฟ่หันดื่มกินนั่นก็มี Wi-Fi ให้ต่อทุกหันแล้วในนครหลวงเวียงจันทน์ถ้าพี่น้องย่างมายังแคมป์ของพี่น้องก็สิได้ใช้ Wi-Fi จากประเทศไทยเพราะว่าคือสัญญาณโทรศัพท์จากประเทศไทยนั่นไปฮอดฟังตรงคำนครหลวงเวียงจันทน์นั่นก็คืออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะพี่น้องเด้อแต่ถ้าพี่น้องเปลี่ยนซิมเล่ากะในกรณีที่พี่น้องเข้าไปลึกเข้าไปในก็หันนะครับไปจะโทรหากันโทรถามกันโทรหาญาติพี่น้องประสานกันนะครับย่ามข้าพเจ้าไปก็ต้องเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นซิมเล่าคือกันเข้าไปในเข้าไปลึกๆนะครับเนาะแม่นว่าเฮาสิมีซิมไทยไปต่อ Wi-Fi บางที่บางครั้งบางคราวเฮาก็บ่ได้อยู่สถานที่ที่มันมี Wi-Fi เฮาก็ใช้ Wi-Fi จากซิมเล่าที่เฮาใช้ที่เฮาเติมเข้าไปเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องหลายคนอาจจะกังวลไปเที่ยวแค่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับสำหรับพี่น้องที่ไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์นะครับซิมของตัวเอง
ามารถไปเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้นะครับพี่น้องไปนั่งห้านเฟ่กับต่อลำห้านเฟ่ห้านอาหารกับต่ออยู่ห้านอาหารนะครับขอเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi น้ำห้านดื่มกินนะครับที่พักของเจ้าของแต่ว่าคันพี่น้องพักแค้มของหายห่วงบ่ต้องห่วงเด้อทุกค่ายทุกระบบชัดคืออยู่ประเทศไทยนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็มีพี่น้องท่านนึงนะครับกังวลนะครับกังวลว่ากันเฮาไปเที่ยวสปลาวเฮาอยากใช้ Wi-Fi เล่นอินเทอร์เน็ตในการเล่นไลน์หรือเล่น Facebook เฮาบ่เปลี่ยนซิมได้บ่ว่าซั่นพี่น้องเพิ่นถามเข้ามาอันนี้ก็คือคําตอบเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องเปลี่ยนซิมไทยเป็นซิมลาวก็ได้นะครับนี่คือคําตอบนะถ้าพี่น้องไปที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับพยายามหาที่พักแคมป์ของคันที่พักแคมป์ของสัญญาณโทรศัพท์ไทยมันจะมีนะครับเนาะคันมันบ่มีสัญญาณโทรศัพท์ไทยแต่เฮาเข้าไปลึกๆเข้าไปในๆนะครับสัญญาณโทรศัพท์ของฝั่งไทยเข้าไปบ่ฮอดพี่น้องก็สามารถไปเชื่อมต่อ Wi-Fi จากที่พักห้องแรมห้านอาหารนะครับห้านดื่มกินต่อได้เบิดพี่น้องทุกห้านทุกหม่องทุกสถานที่มี Wi-Fi ให้พี่น้องใช้มี Wi-Fi พี่น้องต่อชัดเหลือเกินในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะพี่น้องที่กำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังสปลาวเนาะครับเนาะช่วงนี้เป็นโอกาสท่องของนักท่องเที่ยวจากเมืองไทยเนาะท่องเที่ยวสปลาวเว้าภาษาต่างประเทศบ่เมื่อยมือครับพี่น้องครับเงินจีบกับเฟอร์นะครับเอาเงินบาทมาแลกก็ได้หลายนะครับตอนนี้เป็นโอกาสท่องของนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวอยู่แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบ่ว่าหลวงพระบางนครหลวงเวียงจันทน์หรือบางเวียงนั่นอั้งเหลือเกินครับอั้งเหลือเกินนะครับพี่น้องตอนนี้นักท่องเที่ยวไทยอั้งเหลือเกินนะที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองเรามีแต่คนไทยไปกองกันอยู่หันอาญะประชันสายรายงานมาพี่น้องก็ฮู้คำตอบแล้วพี่น้องได้ทานหลายคนนะครับก็คงจะได้คำตอบแล้วก็อุ่นใจแล้วก็จะเดินทางท่องเที่ยวในสปลาวยังสบายใจเนาะพี่น้องเนาะขันมากแค่นครหลวงเวียงจันทน์เด้อก็บ่ต้องเปลี่ยนซิมก็ได้นะครับเดินไปแคมป์ของนะครับมีสัญญาณโทรศัพท์ของไทยแต่ว่าคันพี่น้องไปเที่ยวยังจำปาชักหรือปากเซ่นั่นนะครับพี่น้องจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมเด้อคันบ่เปลี่ยนก็ได้แต่ว่าก็ต้องไปเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับณที่พักที่พี่น้องพักห้านอาหารห้านดื่มกินหรือห้านเฟ่ที่พี่น้องไปนั่งนั่นก็แล้วกันเบิ่งวิดีโอจบแล้วก็ใส่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ให้เป็นประโยชน์เลยเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้พี่น้องนอนหลับฝันดีฝันเห็นผีตัวใหญ่ๆสบายดี